ผมจะตระเวนครับไปวัดนู้นวัดนี้ไปวัดที่ยากไร้ครับไปที่ญาติโยมเข้าไม่ถึงนะครับได้ประมาณวันละ 2-3,000 ได้ครับถ้าตอนที่พระท่านให้พรใช่ไหมก็จะเปิดไลน์ให้ดูด้วยว่านี่นะของคุณนะมาถึงมือพระแล้วดีจังเลยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคนจะเตรียมกับข้าวตักบาตรจริงเป็น100ชุดต่อวันนะตื่นตีสามค่ะเดี๋ยวร้อยชุดแสดงว่าลูกค้าเยอะมากอะดิเขากำหนดเอาไว้เพราะจริงๆอะเพื่อนเมืองนอกเยอะและเจอใน Facebook คนอยู่ต่างประเทศอะค่ะนี่ความขยันเขาด้วยนะเขาสู้เพื่อลูกตีสามครึ่งไปตลาด5ตี5จะไลฟ์รับออเดอร์เพราะเมืองนอกเนี่ยพอเรากลางคืนปุ๊บเขาจะสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะCF มาตักบาตรด้วยตักบาตรด้วยแสดงว่าเมืองนอกไม่มีพระใช่ไหมคนจะไม่ตื่นไปตอนเช้าอ่ะอยู่ต่างประเทศอาจจะยากขึ้นนิดนึงเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยถ้าได้ครบ120ชุดตามของที่ผมเตรียมไว้ผมก็จะหยุดไลฟ์หลังจากนั้นออกจากบ้านคือ6โมงเช้าค่ะแล้ว120ชุดเนี้ยจะแบ่งเป็นใส่บาตรพระ60ชุดแล้วไปแจกทานคนที่เขายากไร้อีก60ชุด8โมงเช้ากลับมาทำกับข้าวขายจนกระทั่งถึง1ทุ่ม2ทุ่มต้องเข้านอนละแล้ว3ทุ่มจะไลฟ์สดอีกรอบนึงรับออเดอร์แล้วได้นอนจริงๆคือเที่ยงคืนคลิปนี้เกิดจากที่ผมเคยขายลอตเตอรี่แล้วโดนโกงแสนกว่าบาทผมนั่งมองลูกเราก็โดนโกงแล้วลูกเรายังเล็กเราจะทำยังไงลูกผมเป็นดาวซินโดมมีคนไทยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเพื่อนในเฟซฝากให้ผมซื้อกับข้าวไปทำบุญวันเกิดให้หน่อยผมก็หยิบกับข้าวใส่บาตรทำบุญไป50บาทแต่ได้คิด60บาทซึ่งก็จะทำกำไร10บาทแต่อีกฝ่ายกลับให้ผม100นึงผมก็เฮ้ยแสดงว่ามันมีคนอยากทำบุญน่ะแต่เขาไปทำบุญไม่ได้โหนี่เป็นเพื่อนจาก Facebook เลยเนาะเป็นประกายไอเดียมีเพื่อนใน Facebook เขารบกวนให้ผมใส่บาตรทันทีครับผมก็เลยใส่ให้เขาให้ค่าจ้างผม50บาทผมก็เลยว่าจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพได้เพราะตอนนั้นผมก็ว่างงานแล้วไม่มีอาชีพอะไรพวกอาหารขนมมีสังฆทานครับมีหลอดไฟมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำบุญครับมีทุกอย่างครับวันเกิดพ่อแม่เสียก็มีครับพ่อแม่เสียสุนัขเสียให้ผมทำบุญให้ก็มีครับลูกตายอะไรมีหมดทุกอย่างครับวันพระจะส่วนมากวันพระจะยอดเยอะสุดครับตีห้าก็เริ่มไลฟ์สดพอไลฟ์สดเสร็จก็หกโมงถึงเจ็ดโมงนี่จะเริ่มไปใส่บาตรใส่บาตรให้พระอีกครึ่งนึงก็จะไปแจกผู้ยากไร้ครับผมจะตระเวนครับไปวัดนู้นวัดนี้ไปวัดที่ยากไร้ครับไปที่ญาติโยมเข้าไม่ถึงครับก็ดีอยู่ครับได้ประมาณวันละ 2-3,000 ได้ครับอ